สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Spoil Resident Evil Podcast Episode ที่239นะครับกับเรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่าเบื้องหลังของ Resident Evil อยู่หนึ่งภาคนะครับทุกท่านซึ่งเคยออกฉายในปีก่อนในรูปแบบซีรีส์นั่นก็คือ Resident Evil Infinite Darknessหรือผีชีวะมหันตภัยไวรัสมืดซึ่งวันนี้นะครับผมเรื่องราวของ Resident ตัวนี้ทางการหรือตัว Resident Evil พอท่านนะครับได้มีการเปิดเผยเรื่องราวซึ่งเป็นเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวภาคนี้ครับ Resident Evil Infinite Darkness คืออะไรนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในภาคนี้เชื่อได้เลยครับว่าหลายท่านคงคุ้นเคยกับเรื่องราวในภาพยนตร์อย่างผีชีวะทั้งหมด6ภาคที่ผ่านมาซึ่งได้เรียกได้ว่าวันก่อนนะครับทุกท่านในปีที่ถูกเรียกกันว่า2022นี้เป็นปีที่ครบรอบ20ปีของภาพยนตร์ผีชีวะ1หรือเรื่องราวของอลิซอเบอร์นาทีกับการเดินทางนะครับผมของเธอที่จบลงนะครับในเหตุการณ์ปี2017หรือผีชีวะ The Final Chapter ภาคที่6หรืออวสานผีชีวะนั่นเองวันนี้หนึ่งใน Resident ที่กลายมาเป็น CG นะครับทุกท่านคือเรื่องราวของ Infinite Darkness แน่นอนครับว่าเส้นทางการเดินทาง Infinite เนี่ยเขามีจุดเริ่มต้นครั้งแรกจากภาพยนตร์ตัวหนึ่งครับซึ่งได้มีการเปิดตัวในครั้งอดีตนั่นก็คือเรื่องราวของ Resident Evil ที่ถูกเรียกกันว่าตัวของ CG Degeneration CG Degeneration เนี่ยเล่าเรื่องราวของLeon Scott Kennedy นะครับกับ Claire Redfield ในวันนั้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่าตัวของเหตุการณ์สนามบิน Howard View นั่นคือหนังภาคแรกที่เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายของการติดเชื้อไวรัสและเรื่องราวของตัวองค์กรที่มีการเข้ามาเก็บกู้อย่างวิวฟาร์มาเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้2คนนี้ต้องเผชิญกับหายนะซึ่งไม่ต่างกับแรคคูนครั้งที่2ครับแน่นอนครับว่านอกจาก2คนนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคต่อมาโดยมีชายคนเดิมเพิ่มเติมคืองานเข้าหรือบุรุษพานาวินาศลีออนสกอตต์เคนเนดีนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาเจอหายนะมาเยอะมากเนี่ยทำให้ชายคนนี้ต้องเข้าสู่ยุทธการครั้งใหม่ซึ่งถูกเรียกกันว่า Resident Evil Damnation แล้วก็การมาถึงภาคสุดท้ายอย่างเวเดต้านะครับซึ่งเหตุการณ์ของหนัง3ภาคนี้จะมีการห่างกันครับภาคแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสต์ศักราชขออภัยครับ2005ภาค2คริสต์ศักราชที่ถูกเรียกกันว่า2011ภาค3คือคริสต์ศักราช2014แล้วการเดินทางมาถึงของ Infinite Darkness เขากลับสร้างเรื่องราวเป็นซีรีส์โดยเล่าเรื่องราวกลับไปในเหตุการณ์รอยต่อระหว่าง CG ภาคแรกกับ CG ภาค2นั่นคือเหตุการณ์ในปีคริสต์ศักราช2006นั่นเองเรื่องราวของ Infinite Darkness นะครับจะมีเรื่องราวของตัวละครหลักเนี่ยอยู่4ท่านตรงนี้นะครับคนแรกก็คือ Leon Scott Kennedy นะครับซึ่งวันนี้ตัวเขาเองนั้นได้เป็นเอเจนต์ของรัฐบาลนะครับแน่นอนว่า Claire Redfield วันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากเรื่องราวใน Degeneration หรือหนังภาคแรกว่าเธอได้กลายเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกเรียกกันว่า Terasave ครับทุกท่านเทอร์เซฟคือเรื่องราวที่บอกว่าตัวขององค์กรนี้เป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ความล่มสลายของบริษัทยาเวชภัณฑ์มรณะอย่างเวลาคอร์ปอเรชั่นซึ่งเกิดขึ้นในปี2003เทอร์เซฟได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาในเวลานั้นโดยถูกเรียกเต็มว่าตัวของ The Pharmaceutical Consortium ซึ่งประกอบไปด้วยเทอร์เซฟวิลฟาร์มาไทรเซลและ VDA ครับซึ่งได้เข้าร่วมในข้อตกลงการต่อต้านทางด้านเวชภัณฑ์โลกเทอร์เซฟแคลนฟิลด์ในวันนั้นก็ได้ช่วยเหลือตัวของผู้ยากไร้ช่วยเหลือคนที่ทุรกันดารต่างๆในดินแดนต่างๆนะฮะซึ่งรวมถึงภาคนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของพื้นที่ด้านหลังนะครับเขาเรียกกันว่าเพนัมสถานอินซิเดนต์เพนัมสถานอินซิเดนต์เนี่ยทำให้ไปเกิดเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งชายคนนี้ก็คือตัวของเจสันคนนี้เป็นอดีตทหารครับซึ่งถูกส่งเข้าไปในดินแดนแห่งนี้เพื่อเข้าไปทำภารกิจครับในการช่วยเหลือ
และปลดปล่อยเมืองพนับสถานทำให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องราวที่บอกว่าเขาคือวีรบุรุษแห่งเพนัมสถานส่วนหญิงสาวคนนี้ลักษณะคล้ายกับเอตวงเป็นหญิงสาวชาวเอเชียมีชื่อว่าเชนเหมยเชนเหมยถูกเรียกได้ว่าเป็นตัวละครครับที่เป็นการใส่เข้ามาหลังจากหนัง 4G ทั้ง3ภาคมีการปรากฏตัวของเอตวงเนี่ยในหนังภาค 4G ที่2คือ Damnation โดยบอกว่าเอตวงเนี่ยได้ปลอมตัวครับเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่จากวิทยาเอนะครับหรือสหประชาชาติในก่อนการขอเข้าตรวจสอบเรื่องราวในหนังภาค2ซึ่งเขาบอกว่ามันเกิดในสถานที่ซึ่งถูกเรียกกันว่าตัวของสลาฟตะวันออกครับแน่นอนครับว่าหญิงสาวคนที่ชื่อว่าเอด้าก็เป็นคนแรกที่ปรากฏในหนัง 4G นะครับปกติเอด้าจะปรากฏในเกมแน่นอนครับว่าเธอคนนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นคนที่2ที่มาปรากฏตัวในเรื่องราวของฉบับซีรีส์ที่เป็นเขาเรียกว่าภาพยนตร์ครับดังนั้นนี่คือเรื่องราวฉบับที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นนอกเหนือจากตรงนี้นะฮะก็จะมีเหตุการณ์ที่บอกว่าอ่ะแล้วตัวของเรื่องราวก็จะมีภาพย่อๆให้เราดูกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูความลับหรือเบื้องหลังในพอดแคสต์ตอนนี้นะฮะนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขามีให้เราดูนะครับจะเป็นการนั่งคุยกันระหว่างลีออนสกอตต์เคนเนดีเจสันแล้วก็เชนเหมยนะครับคุยถึงเรื่องราวประวัติต่างๆที่พวกเขาต้องมาทำภารกิจร่วมกันซึ่งเรื่องราวในภาคนี้เรียกได้ว่ามันมีความดาร์กและมืดมนเหมือนกับชื่อของตัวภาพยนตร์ครับเขาบอกว่า3คนนี้รับภารกิจมานะครับเนื่องจากเกิดการก่อการร้ายครั้งใหม่การก่อการร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นในทำเนียบขาวทำให้พวกเขาเนี่ยต้องมาทำภารกิจเรียกได้ว่ารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจครับเพื่อทำการตามหาและหยุดยั้งเรื่องราวของการที่มีคนไปปล่อยไวรัสในเดอะไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวให้ได้ดังนั้น3คนนี้จึงคือมือดีครับที่ถูกส่งเข้ามาในภารกิจนี้และพวกเขาตอนนี้อยู่ในตัวของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผมจะไม่สปอยนะว่ามันคืออะไรสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญเลยล่ะสำหรับการที่จะเดินทางทำภารกิจครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นส่วนต่อมาก็คือรูปนี้ครับรูปเปิดตัวลีออนนะครับกับแรดฟิลด์ซึ่ง2คนเนี้ยก็ต้องเรียกว่าวนลูปกลับมาร่วมภารกิจครับลีออนกับแคลร์เนี่ยร่วมมือกันครั้งแรกในเกม Resident Evil 2ร่วมมือครั้งที่2ใน Resident Evil Degeneration ร่วมมือครั้งที่3ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตรงนี้ครับคือเหตุการณ์ Infinite Darkness ทำให้2คนเนี้ยมีความเกี่ยวโยงรอดตายอะไรต่างๆมาเยอะมากซึ่งในเหตุการณ์การร่วมมือกันของ2คนเนี้ยครับในอดีตจะมีการเล่าในเหตุการณ์ใน Resident เช่นThe Dark Side Chronicle Memory of the Lost City ความทรงจำที่สูญสลายเป็นเรื่องราวของแคลร์ลีออนเรื่องราวของ Resident Evil Operation Raccoon City ลีออนกับแคลร์ในการที่ Spec Ops รับตัวออกไปพร้อมกับเชอร์รี่เบอร์กินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวของเหตุการณ์พวกนี้ทำให้2คนนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่หูตลอดการต่อมานะครับเรามาดูรูปนี้กันนิดนึงชายคนนี้มีใบหน้าสุขุมนุ่มลึกใส่สูทเขาคือท่านประธานาธิบดีเกรแฮมครับท่านประธานาธิบดีเกรแฮมคือใครฟังถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยละชายคนนี้ก็คือท่านประธานาธิบดีซึ่งเป็นคุณพ่อของแอตตี้เกรแฮมใน Resident Evil 4ครับที่ส่งลีออนน่ะไปทำภารกิจในการช่วยลูกเขาตอนเหตุการณ์2004ดังนั้นชายคนนี้จึงไม่เคยปรากฏตัวในโลก Resident แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยปรากฏรูปเลยนะครับการปรากฏตัวของเขาเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ก่อนที่การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเขาจะปรากฏในรูปของ Resident Evil 4 HD Project ที่มีการสร้างยาวนานถึง8ปีครับผมในรูปสุดท้ายซึ่งจะมาพร้อมกับเอเจนต์อีก1คนซึ่งในภารกิจนี้จะมี4คนนั่นก็คือแพทริกซึ่งอยู่ในรูปครับอันนี้เป็นแค่รอสุดท้ายดังนั้นแน่นอนครับเราจะมาดูเนื้อหากันนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีการเปิดตัวเบื้องหลังนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ใน Resident Evil Portal นะฮะโดยอันนี้จะเป็นตัวของเรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่า Under the Umbrella
คือเรื่องราวที่เขาจะมีการเปิดเผยนะครับเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆโดยต้องเป็นสมาชิกของพอท่านนะฮะซึ่งนักสืบก็คือหนึ่งในสมาชิกนะครับนี่คือของผมเป็นสมาชิกพอท่านนะฮะก็จะทำให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ดังนั้นผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าข้อมูลที่เขาเผยเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับว่าในตอนนี้เรามี Exclusive เบื้องหลังเรื่องราวความลับ Infinite Darknet มันนำเสนอผมจะพูดเสียงแบบอย่างนี้มันจะได้อารมณ์หน่อยนะครับอันเนี้ยก็จะมีอะไรมากมายทุกท่านอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะโอ้ภาษาอังกฤษเยอะจังเลยไม่ไหวเลยเล่นภาษาไทยกันมาภาคต่อไปแคสซิเดนต์ก็ภาษาไทยเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามให้มันง่ายที่สุดแล้วกันพูดแบบเสียงเขานะจะได้อารมณ์ Resident Evil Infinite Darknetเกมซีรีส์นี้แน่นอนว่าเป็นการเปิดเรื่องราวของ CG Animation โดยมีการฉายรอบพรีเมียร์ครั้งแรกที่ Netflix ในวันที่8กรกฎาคมแน่นอนว่าคุณคงได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมในตอนนี้แน่นอนว่าคุณก็คงต้องการจะได้อ่านบทสัมภาษณ์โดยตัวของท่านโปรดิวเซอร์ฮิโรยุกิโคบายาชิซึ่งเขาเองนั้นก็ได้รับเกียรติให้มาสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคนที่ช่วยสร้าง Infinite Darknet นี่คือการบอกครับว่าคนที่สร้างไอ้เจ้าซีรีส์ตัวเนี้ยมันคือผู้กำกับโคบายาชิฮิโรยุกิซึ่งเป็นคนที่ถูกเรียกกันว่าตัวของอดีตครับคนสร้าง Resident Evil ภาคที่6อดีตคนที่ช่วยอยู่เบื้องหลังการสร้าง CG ทั้ง3ภาคตั้งแต่ Degeneration Damnation Vendetta จนมาถึง Infinite Darknet ซึ่งแน่นอนครับว่า Resident ไอ้3ภาคก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นการเล่นคำครับInfinite Darknet ครับเนี่ยมันแปลตรงตัวมันแปลว่าไวรัสไร้สิ้นสุดแต่เขาใช้คำว่ามหันตภัยไวรัสมืดเจ้าภาคแรกอ่ะมันใช้คำว่า Degeneration Degeneration แปลว่าการเสื่อมโทรมภาคที่2เรียกว่า Damnation เป็นภาษาของเขาในพวกสลาฟแปลว่าการลุกฮือการประท้วงภาคที่3เป็น Vendetta เป็นอิตาลีแปลว่าเวนเจียนการล้างแค้นแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเอาละเราไปดูบทสัมภาษณ์กันเลยไม่ทราบว่าคุณสร้าง Infinite Darknet เนี่ยใช้เงื่อนไขอะไรหรือครับโอ้ในการสร้าง Infinite Darknet นะครับเราได้สร้างหนัง CG Movie มาก่อนหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็น Degeneration ไม่ว่าจะเป็น Damnation ไม่ว่าจะเป็น Vendetta ในตอนนี้เราต้องการขยับขยายเรื่องราวของตัว Vendetta ในผู้กำกับนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ตัดสินใจที่จะลง Netflix ซึ่งแน่นอนว่าไอเดียนี้มันเรียกได้ว่าเป็นการใช้พรีเมียร์ทั่วโลกมันน่าจะดีสำหรับทุกคนว่าไหมล่ะครับเขาตอบประมาณนี้ก็คือมีความเหมาะสมตัวหนังเขาช่วยสร้างเวเดต้าแล้วก็มีการขยับขยายจากผู้กำกับเวเดต้ามาสู่ภาคนี้นะไม่ทราบว่าพอจะบอกได้ไหมครับว่าการทำงานกับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างการทำงานกับโปรเจกต์นี้เหรอครับผมต้องบอกว่าเราต้องมีการเขียนสคริปต์นะครับเคสสคริปต์ในแบบนี้ก็คือเราจะต้องมีการเพิ่มเงื่อนไขในรูปแบบของทีวีซีรีส์เราจะทำเป็นเอพิโซดนะครับซึ่งการจบตอนนึงเราก็จะมามองดูว่าตอนต่อไปเราควรจะเพิ่มอะไรกันดีแน่นอนต้องมีการตรวจสอบนะครับองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนไวท์เฮาส์เรื่องราวของซับมารีนเรือดำน้ำนะครับที่อยู่ในรูปนี้นี่อันนี้สปอยในตัวนะพุ่งกับสปอยนะไม่ใช่ผมนะเรือดำน้ำที่จะไปเมืองจีนหรือแลบแน่นอนว่าในระหว่างกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ได้มีการดูภาพรวมต่างๆพยายามที่จะใส่เรื่องราวความสำคัญการจบที่ชวนดราม่ารวมถึงองค์ประกอบต่างๆซึ่งควรจะมีสำหรับภาพยนตร์แบบมาตรฐานเนี่ยครับเขาพูดประมาณนี้ว่าตัวหนังทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นการสร้างบทครับในแต่ละตอนว่าเอ้ยตอนเนี้ยมามองกันเลยว่าเอ้ยตอนนี้ควรจะเป็นยังไงตอนนี้ควรจะมีฉากไหนควรจะพีคยังไงควรจะจบดราม่าไหมควรจะประมาณนี้ครับไม่ทราบว่าทีวีดราม่าที่ท่านพูดถึงเนี่ยต้องการจะใส่เข้าไปอะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการเนี่ยจากเอพิโซดนึงไปเอพิโซดนึงเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเหตุการณ์ระหว่างภาค4และภาค5เนี่ยไม่ทราบว่ามีการเลือกเหตุการณ์ยังไงบ้างหรือครับก่อนหน้านี้นะครับเราต้องตอบว่าเราก็ได้มีการสร้างบอร์ดของผู้กำกับขึ้นมาเราต้องการให้ลีออนเนี่ยปรากฏตัวนะครับร่วมกับตัวละครผู้หญิงอื่นๆด้วยแน่นอนว่าตัดสินใจครับที่จะใช้แคลร์พวกเราเนี่ยได้มีการเลือกเพราะว่า Resident Timeline เนี่ยแคลร์และลีออนเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเขาได้เป็นคนที่ทำงานเป็นคู่หูกันเผชิญหน้าและเป็นศูนย์กลางของความหวาดกลัวที่เผชิญกันมาทั้งหมดดังนั้นเราผู้กำกับก็เลยคุยกันพวกเราก็เลยมองว่าลีออนในตอนนี้การปรากฏตัวของเขาระหว่างเหตุการณ์ที่เขาเป็นตำรวจน้องใหม่ในปี1998เนี่ยแล้วก็ทำให้เขาได้รู้สึกผิด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจนกระทั่งถึงปี2014ระหว่างเวเดตต้าเนี่ยเราจึงตัดสินใจครับที่จะย้อนเรื่องราวเขากลับไปในปี2006 2ปีหลังเหตุการณ์ที่เขาช่วยแอดลีย์เกรแฮมในปี2004แน่นอนว่าสำหรับแฟนแล้วแคลร์ลีออนในตอนนี้พวกเขาก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ถูกเรียกกันว่าความหายนะของทำเนียบขาวและทำให้เป็นเหตุการณ์ที่ดูมีความเหมาะสมก่อนที่จิลและคริสจะไปคุยกับหาสเปนเซอร์ในปี2006ดังนั้นจึงดูเรียกได้ว่ามีความเชื่อมโยงต่อเนื่องและน่าสนใจครับคือเป็นการบอกอย่างนี้ครับเขาสรุปอย่างนี้เขาเลือกลีออนกับแคลร์เพราะดูแล้วเป็นคนที่ลุยยุทธการมาหนักหนามากมายแล้วการลุยยุทธการมาหนักหนามากมายเนี่ยทำให้สองคนเนี้ยเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางของตัวภาพยนตร์ตัวภาคนี้แล้วก็บอกว่าในศูนย์กลางของภาคนี้ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลัง2ปีหลังจากเกมภาค4ซึ่งเกิดก่อนเกมภาค5แล้วยังอุตส่าห์บอกว่า2006ที่ว่าเป็นเหตุการณ์ในปีเดียวกันกับ DLC 100 Nightmare ของภาค5ได้อีกแล้วก็เป็นการเชื่อมรอยต่อของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องก็คือ Revelation เรื่องราวของภาคนี้เรื่องราวของ DLC เข้าภาค5แล้วไปต่อภาค5ได้อีกซึ่งมันเป็นการเติมรอยต่อได้สมบูรณ์พอดีครับเนี่ยคือความเจ๋งน่าสนใจครับไม่ทราบว่าการตัดสินใจที่จะเลือกตัวละครดับแรกครับเราเลือกจากลำดับเวลาหรือเลือกจากตรงไหนนะครับและทำไมจะต้องมีคุณพ่อของแอดลีย์ประธานาธิบดีเกรแฮมปรากฏตัวเนี่ยไม่ทราบว่าท่านมาได้ยังไงนะครับโอ้คำถามนี้เด้อครับเราใช้เรื่องราวใน2006นะครับในทำเนียบขาวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาต้องปรากฏตัวไงล่ะคือเขาบอกว่าเหตุการณ์2006เนี่ยเป็นเหตุการณ์ไฟบังคับครับทำให้ชายคนนี้ปรากฏตัวขึ้นไม่ได้หลังจากเหตุการณ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นของทีมเรานะครับพวกเราก็ได้เรียกได้ว่ามีการออกแบบเขาให้ดูมีความแข็งแกร่งดูเป็นคนที่มีพลังอำนาจในการตัดสินใจเราคิดว่า Resident 4แฟนเนี่ยคงจะรู้สึกสนุกสนานแน่นอนแน่นอนว่าฉากกับตัวของเขาในตอนนี้และบทพูดของเขาทำให้เราไม่มีทางลืม Resident Evil แฟนหรือ Resident Evil เกมในอดีตได้เลยหวังว่าแฟนๆจะรู้สึกเหมือนกับการดูซีรีส์อเมริกาที่มีความเข้มข้นเนื้อเรื่องสักเรื่องครับคือเขาบอกว่าเรื่องราวไอ้ตรงเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องใส่ตัวพ่อของคุณพ่อของแอดลี่เข้ามาและคุณพ่อของเธอเนี่ยซึ่งเป็นท้ายดีเนี่ยเพื่อให้แฟนเกมนะครับกลับมาดูเพราะแฟนเกมชอบลีออนชอบแอดลี่ชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงแม้จะรำคาญเสียงเฮลลีออนไปหน่อยก็เถอะดังนั้นก็ต้องจดจำได้ก็ต้องอยากรู้เรื่องราวคุณพ่อเขาเป็นธรรมดาว่าคุณพ่อเขาจะโวกเวกมาคุณลูกหรือเปล่าก็เลยอยากจะรู้ประมาณนี้นะครับก็เลยติดตลกใส่เข้ามาแล้วบอกว่าชายคนนี้จะแสดงเห็นถึงความเป็นดราม่าความเป็นอเมริกาประมาณนี้แหละครับผมแล้วไม่ทราบว่ามีการตัดหรือเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับโอ้แน่นอนครับคำถามนี้เราก็ได้มีการวิจัยนะครับกับการวางพล็อตเรื่องราวนำสถานขึ้นมาแน่นอนครับว่ารวมถึงตัวละครอื่นๆนอกจากลีออนและแคลร์เนี่ยหนึ่งในจุดที่น่าสนใจก็คือเรานำบิลลี่ครับบิลลี่โคเป็นเอ็นเนี่ยหรือโคเอ็นจากภาค0เนี่ยมาแต่โทษทีนะเนื้อเรื่องไม่พอว่ะบิลลี่ขอโทษบิลลี่แฟนด้วยนะความหมายก็คือนอกจากลีออนกับแคลร์มีบิลลี่ครับภาค0หายไปต้องเรียกได้ว่า20ปีอะครับตั้งแต่ภาค0เปิดตัว2001อะ20ปีนะครับที่ไม่เคยมีการปรากฏของบิลลี่ยกเว้นแค่ครั้งเดียวบิลลี่โคเอนน่ะกลับมาอยู่1ครั้งปี2001ไปกลับมาในอัมเบล่าโครนิเคิลเนื้อเรื่องภาค0ที่เจอลิงนรกลิงเผือกอะครับอิลิมิเนเตอร์ที่ซัดรีเบคก้าเกือบร่วงแล้ววิ่งไปช่วยอะอันนั้นน่ะคือเหตุการณ์ที่2คนนั้นหันหลังชนกันในอิลิคอปติกเอ็กเพรสรถไฟแสงจันทร์แล้วสู้กับซอมบี้ดังนั้นต้องตอบว่า2001 2009แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกลับมาแน่นอน2016 Origin Collection มัดรวม Zero และก็2021ครับ4ครั้งการกลับมาของบิลลี่แต่ปีนี้ไม่มาปุ้มกลับบอกขอโทษด้วยนะเราใส่เจสันเข้ามาแทนอดีตร้อยโทบิลลี่โคเอนไม่ได้มาครับแต่ใส่ท่านเนี้ยเข้ามาเป็นวีรบุรุษแทนนะฮะแน่นอนครับว่าเราได้ยินอดีตร้อยโทบิลลี่ในตอนนี้ลงสู่สถานรถในเพศสถานแค่ได้ยินนี่ก็ขนลุกแล้วครับแต่ทำไมท่านต้องตัดออกเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะแล้วนี่เป็นเรื่องราวดราม่านะครับเกี่ยวกับการเผชิญหน้าในซีรีส์ได้แรงบันดาลใจจากอะไรอะครับโอ้การสร้าง Resident Evil ในตอนนั้นเราได้รับการกลับไปสู่
ตัวของรากฐานแห่งความสยองขวัญแน่นอนว่าในตอนนั้นเราพยายามทำให้โฟกัสไปที่เรื่องราวการแอคชั่นอย่างลีออนวีกไงครับแน่นอนว่าในตอนนั้นแฟนก็ประทับใจกับซีรีส์แต่ก็มีหนทางหลากหลายที่เราอาจจะไม่ต้องการให้มันสมบูรณ์แบบหรือเป็นการกลับไปสู่การเป็นสร้างแบบบ้านๆเราตัดสินใจที่จะเรียกได้ว่านำไปสู่ตัวของผู้กับคนหนึ่งที่มาช่วยผมวันนั้นน่ะผู้กับก็คือเอจิโร่คาซุมิท่านผู้กับท่านนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่ผ่านงานมาเกี่ยวกับแอคชั่นและสยองขวัญเขากับผมเนี่ยมาช่วยกันวาดแล้วก็วางไดอะล็อกต่างๆของตัวเกมซึ่งแน่นอนว่าในตอนนั้นเขาพูดว่าตัวของลีออนเนี่ยที่มีประสบการณ์และคุณเป็นยังไงเขาบอกเขาชอบตัวละครตัวนี้นะแต่ผมอ่ะก็ยังไม่รู้อะไรมากก็เลยมาปรึกษาผมตลอดเลยประมาณว่าไอ้ผู้กับเอจิโร่เนี่ยแกไม่รู้จักนะครับแกไม่รู้จักลีออนในเชิงลึกก็เลยมาปรึกษาฮิโรยุกิว่าไม่ทราบว่าตัวของลีออนนะครับเขาเป็นคนยังไงหรือครับประมาณเนี้ยแฟนเนี่ยก็ไม่ต้องการครับที่บอกว่าเอ้ยอะไรที่มันไม่แตกต่างแน่นอนครับการไฮไลท์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยก็คือลีออนและแคลร์ในตอนนี้จะต้องมีการผ่านพบกันที่ตัวทำเนียบขาวนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนมันน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถต่อยอดในเกมได้ไม่ทราบว่าตัวของเหตุการณ์นะครับที่มีการแยกจากกันเนี่ยระหว่างอนิเมะซีรีส์เนี่ยก่อนหน้ามีการทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าอ้อเหตุการณ์ตรงนี้มาดูนะครับ3ข้อแน่นอนนะครับว่าก่อนที่เราจะมาสร้างไอ้ตัวหนัง3ภาค CG movie ในอดีตเนี่ยเรามีไอเดียครับในการจะสร้างทีวีซีรีส์แน่นอนเราอธิบายเรื่องนี้โดยท่านเอจิโร่ภูมิกับไม่รู้จักลีออนเนี่ยในตอนนี้ก็บอกว่าผมก็สนใจนะครับในการที่จะมาสร้างซีรีส์ Resident แบบนี้ครับถึงแม้ว่าจะงงๆหน่อยก็ตามนะแน่นอนครับว่าผมก็บอกเข้าไปแบบนั้นในตอนนั้นการจะสร้างหนังไลฟ์แอคชั่นผู้กำกับก็เลยบอกว่าเราควรจะผมคิดว่าเราควรจะต้องมีกล้องหรือเปล่าครับในตอนนั้นแหละครับเราจึงได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับการวางกล้องให้มันมีความสมจริงมีการวาง CG ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการเป็นไลฟ์แอคชั่นแต่ไม่ใช่ไลฟ์แอคชั่นธรรมดาแต่มันเป็นความสำคัญในเวลานั้นที่เราต้องการสร้างอนิเมะที่มีตัวของกล้องที่ใช้ได้จริงจับภาพได้จริงดูมีความจริงเป็นเหมือน CG animation ดังนั้นเรายังต้องการอะไรที่มากกว่าครับและต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างจากการสร้างเป็นหนังก่อนหน้านี้นั่นเองก็คือผู้กำกับแกมี2คนไอ้ผู้กำกับ2คนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าต้องการสร้างตัวหนังแต่ต้องการหารสชาติใหม่ๆก็เลยมาออกแบบซึ่งผู้กำกับเอจิโร่เนี่ยแกจะอยู่ในทีมที่เป็นหนึ่งในตัวของเขาเรียกว่าเป็นทีมออกแบบทีมออกแบบอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคอสตูดิโอครับสตูดิโอตัวเนี้ยเป็นสตูดิโอที่ใช้ตัวของการ์ดจอที่เรียกกันว่า AMD เขาใช้ AMD Ryzen ตัวล่าสุดมาสร้างหนังตัวนี้แล้วเขาบอกว่ามันสามารถสร้างซีรีส์ลีออนใส่สูทอะไรต่างๆเนี่ยได้สมจริงน่าสนใจครับการวางกล้องก็เกี่ยวกับแกด้วยแหละก็คือ Cubico ครับขออภัยผมเพิ่งนึกออกตัวชื่อติดอยู่ตรงปากก็คือไอตัวแอนิเมชันเนี่ยมันถูกสร้างใน Cubico ครับมันซึ่งเป็นสตูดิโอแน่นอนครับว่าในตอนนี้ทุกอย่างที่เราอธิบายกันมานะครับผมมันมีอะไรน่าอ่านบ้างนะครับก็คือในตอนนี้ผมสนใจครับว่าท่านพูดว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจ Infinite Darkness เหรอครับจะเป็นการใช้พร้อมกัน Worldwide ทั่วโลกนะครับแน่นอนว่าก็จะมีอะไรให้ทุกท่านอย่าพลาดละกันอนิเมะซีรีส์ในตัวนี้ต้องการให้คุณได้เห็นถึงเหตุการณ์ลีออนหลังจากเหตุการณ์ในตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะสามารถไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวในภาค6ของเวเดต้าแน่นอนว่าคุณจะได้เห็นแคลร์ในอีกด้านหนึ่งที่มากกว่าหลังจากที่การปรากฏตัวของเธอใน Revelation ภาค2แน่นอนครับว่าเราต้องการเห็นเธอในอดีตว่าเธอเป็นยังไงดังนั้นเราจึงต้องการบอกว่าภาค2และการรีเมคทำให้แฟนๆที่ซีรีส์นี้คงจะหลงรักงานของเราไม่ยาก Infinite Darkness ในตอนนี้เรียกได้ว่ามีความยาว4เอพิโซดตอนละ25นาทีนะครับรวมๆกันก็ประมาณ100นาทีดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่า Netflix ในตอนนี้ก็จึงเปิดกว้างให้เรานะครับหวังว่าคุณจะไม่พลาดสคริปต์ของเราแล้วก็หัวเราะนะครับขำกันขอบคุณนะครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ท่านฮิโรยุกินะครับโอเคทุกคนในตอนที่ภารกิจของเราก็คือเคลียร์แล้วนะครับ Resident Infinite Darkness ก็ฉายพร้อมกัน Netflix แล้วนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์เบื้องหลังเบื้องลึกกับเหตุการณ์Resident Evil Infinite Darkness ผีชีวะมหันตภัยไวรัสมืดกับผมแมดดัมมัตเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นะครับอันนี้ก่อนจะจบ
แถมท้ายไว้ให้นิดนึงครับในบทสัมภาษณ์อันเนี้ยเขาจะมีบทสัมภาษณ์พิเศษอีกตัวนึงซึ่งมันจะเพิ่มคำตอบมานิดหน่อยแต่คำตอบน่าสนใจครับคือชายคนนี้เขาบอกว่าอะไรไหมครับเขาบอกว่าลีออนสกอตเคนเนดีเนี่ยผู้กำกับเอจิโร่เนี่ยผมไม่รู้จักลีออนหรอกครับแต่ผมคิดว่าผมจะสร้างลีออนโดยใช้ต้นแบบจากชายคนนึงนั่นก็คือทอมครูซจากมิชชั่นอิมพอสซิเบิลครับทำให้ชายคนนี้แว้นมอเตอร์ไซค์ในภาคเวเดต้าซึ่งเกินผู้จับเอจิโร่ที่บอกว่าผมไม่รู้จักลีออนตั้งแต่เวเดต้าแต่ผมรู้ว่าต้องทำให้เขาเท่ยังไงดังนั้นผมจึงมองว่าลีออนคือทอมครูซฉบับ Resident Evil Impossible นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพอดแคสต์กับกระผมแมดัมมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ได้นะครับเพื่อติดตามเรื่องราวตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้แมดัมมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ